ชาวเน็ตจับผิดโพสต์ล่าสุดติ๊กโยงสอนรามอีกแล้วทำไมไม่อยู่เงียบๆมรสุมยังถาถมเข้าใส่ดาราสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ทั้งเรื่องราวนิสินที่รมรันพันตูรวมถึงกรณีครอบครัวแตกหักเรื่องเกิดหลังหนุ่มสอนรามออกมาโชว์ใบหย่าเนื่องจากมักจะมีเจ้าหนี้มาทวงเงินและห่วงความปลอดภัยของคุณแม่และลูกสาวคืบหน้าล่าสุดติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้โพสต์รูปภาพข้าวจานเดียวที่สื่อถึงความรู้อย่างมากมายแฝงไปด้วยในภาพด้วยแคปชั่นอิ่มละมื้อแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแฮชแท็กพอเพียงเพียงพอ @vg_ เทพพิทักษ์จนกระทั่งชาวเน็ตเข้ามาจับผิดรูปภาพว่าภาพข้าวจานนี้เป็นจานเดียวกับที่สอนรามเคยทำให้กินเมื่อ2ปีก่อนโดยได้คอมเมนต์ว่าภาพนี้ภาพเก่าจำได้คุณเคยโพสต์ตอนคบกับพี่หนุ่มตอนแรกๆภาพนี้พี่หนุ่มเป็นคนทำข้าวให้คุณกินมื้อแรกที่คอนโดมีช้อน2คันไม่เข้าใจจะเอามาโพสต์อีกทำไมเพื่ออะไรอยู่นิ่งๆและทำงานเงียบๆไปดีกว่านะเหมือนภาพเก่าที่คุณเคยโพสต์เลยเมื่อปี2018แฮชแท็กแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง